คดีป้าคนหนึ่งถูกรปภ.ฆาตกรรมตำรวจเพิ่งจับกลุ่มคนร้ายได้ก็ปรากฏว่าไอ้รปภ.คนที่เข้าไปฆาตกรรมเขาเนี่ยมันไปซื้อรถยนต์ฟอร์ดมั้งครับยี่ห้อฟอร์ดป้ายแดงเลยแล้วก็ไม่มีเงินผ่อนเพราะก็รู้อยู่ว่าตัวเองเป็นรปภ.มีเงินเดือนเท่านี้แต่ก็ไม่วางแผนการใช้เงินไปซื้อและปกติรปภ.คนนี้ก็รู้จักกับคุณป้าคนนี้เคยไหว้วานรับส่งมีรถก็บริการรับส่งไปธนาคารพอไปป้าเขาไม่ยอมให้ยืมเงินผมคิดว่าน่าจะขาดส่งงวดรถแล้วเขาจะยึดอ่ะขาดส่งสองงวดติดต่อกันเขาจะยึดก็เลยยืมเงินป้าก็คนแก่ก็จะขี้เหนียวอยู่แล้วก็เลยไม่ได้ให้ยืมก็ไปบีบคอป้าเขาตายแล้วไปทิ้งในบ่อน้ําแล้วเอาถังไปกดหัวเขาด้วยเอาเชือกรองเท้ามัดมือด้วยผมดูข่าวเห็นข่าวแล้วโอ้มันไม่รู้จักประมาณการใช้เงินว่าตัวเองมีรายได้ที่แน่นอนเท่าไหร่เงินเดือนรอพอก็อาจจะประมาณหมื่นกว่าไหนจะต้องใช้จ่ายกินอยู่ในชีวิตประจำวันด้วยไหนจะค่าน้ำมันค่าอะไรอย่างเงี้ยมันไม่ชัวร์รายได้ไม่ชัวร์ก็เลยมาก่อเหตุอันนี้ก็เป็นการแนะนำเอฟซีทุกท่านนะครับถ้าเรายังไม่มีเงินเนี่ยท่านจะไปซื้อรถกระบะเก่าๆราคา20,000 กว่าบาทก็ได้ซ่อมให้มันวิ่งได้ไปช้าๆแอร์เย็นไม่เย็นแอร์ไม่มีก็เปิดกระจกเอาแล้วทำความสะอาดขัดให้เงาแวบให้สวยไปเลยนะครับมาอย่างนั้นก็จะดีกว่านะฮะจะได้ไม่ต้องไปก่อเหตุแบบไอ้รปภ.ที่ไปฆาตกรรมคุณป้านี่นะครับมันก็เอาเงินไปครับเอาเงินคุณป้าไปนะฮะเอาเงินคุณป้าไปเอาโทรศัพท์ไปด้วยนะครับแล้วก็เอาทรัพย์สินไปแต่รายละเอียดทรัพย์สินผมไม่รู้นะครับว่ามีอะไรบ้างนะครับเพราะป้าให้มันวานให้มันขับรถไปส่งธนาคารนะฮะผมซื้อรถเป็นร้อยตำรวจตรีได้4-5 ปีแล้วผมซื้อรถเนี่ยก็เป็นโตโยต้ามาร์คทูฮะซื้อตอนนั้นราคา20,000นะซื้อราคา20,000 บาทเองนะครับเวลาขับจะเลี้ยวซ้ายเลี้ยวขวานี่พวงมาลัยนี่มันฟรีไปครึ่งรอบนะฮะไปไหนผมก็ไปช้าๆแต่ถือว่าผมไม่เปียกฝนตกแล้วผมไม่เปียกหลังคาไม่รั่วนี่ก็พอแล้วครับมาเนี่ยแล้วผมชอบคนที่เขาใช้รถเก่าๆนะใช้รถเก่าๆแล้วเขาขัดสีเขาทำมีในดาบคนหนึ่งนะครับพ่อไอ้อ๋ออยู่ที่ปราณบุรีอ่ะเขามีรถเฟียส1,500เขาซื้อมา10,000 กว่าบาทเท่านั้นนะครับแต่เขาขัดรถเขานี่มันวาวเลยนะครับแล้วเขาแต่งในรถเขานี่แหมชีวิตมีความสุขเขาจะวิ่งไปหาภรรยาเขาที่สุพรรณบุรีก็ปรากฏไปเสียข้างทางเขามีเต็นท์นอนข้างทางเลยครับมาเนี่ยซ่อมรถเขาอะไรเขาก็มีความสุขดีนะฮะแต่ถ้าไปออกรถป้ายแดงเลยแล้วต้องไปผ่อนมันก็ไม่ได้นะอ้าว